มีคนบอกว่าร้านเนี้ย BTS ไปนะคะก็คือหัวหน้าวงของ BTS เอาไปโอ้ตอนนี้เลยนะคะอ้าวนั่งทับเรานั่งทับเราอร่อยที่สุดเราเคยกินมาอร่อยอร่อยจริงอร่อยมากโอ้ยสิสวัสดีค่ะบิเบลค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยู่ที่โตเกียวนะคะอยู่กับน้องสวัสดีค่ะเราวุ่นวายกันใส่ต่างหูข้างนี้อยู่นะคะเพราะว่าเราจะไปกินกันอาหารเช้าใช่เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันนะคะวันนี้ร้านที่เราจะไปก็คือเป็นร้านที่แบบเราไปตามรอยศิลปินนะคะทุกคนมีคนบอกว่าร้านเนี้ย BTS ไปนะคะก็คือหัวหน้าวงของ BTS เราไปเราก็เลยจะไปตามรอยนะคะทุกคนก็มันเป็นร้านแบบเบอร์เกอร์ที่ชื่อว่าเฮนรี่นะคะอยู่แถวแถวเดคันยาม่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปแถวนั้นกันแล้วก็ไปกินเบอร์เกอร์เป็นมื้อเช้าเขาบอกว่าเบอร์เกอร์ที่เนี่ยมันแบบพิเศษมากๆเบลแบบไปเซิร์ชมาดูซึ่งแบบเป็นร้านที่ดังของในญี่ปุ่นด้วยนะคะร้านนี้น่ากินมากรูปภาพที่เห็นก็คือน่ากินมากแล้วร้านน่ารักมากด้วยเนาะใช่ร้านแบบเหมาะกับชุดของเรามากก็คือเตรียมแบบไปถ่ายรูปแบบเรามาคนละแนวเลยนะแต่ว่าแบบฉันว่าเข้าสีดำก็เข้าสีดำเข้ากันได้นะคะก็ร้านเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับแบบว่าประมาณแบบเป็นเบอร์เกอร์เนื้อวากิวนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นเนื้อวากิวแบบพิเศษเดี๋ยวไปดูว่ามันแบบพิเศษยังไงก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราไปตามรอยพี่เฮดกันพี่เฮดไปมันก็ต้องแบบร้านมันก็ต้องดีแหละเขาเลยไปจริงมันก็ต้องเลิศป่ะเธอใช่เดี๋ยวเราจะไปตามรอยกันนะคะแถวนี้คือแถวย่านไดคันยาม่านะคะแถวนี้มันจะแพงพื้นที่แถวนี้แพงใช่ไหมคะจ้าอะไรนะแพงพื้นที่แถวแพงมากแพงสุดในญี่ปุ่นแล้วไหมคะโอ้มีหลายอีกหลายย่านแต่ที่นี่ก็ขึ้นชื่อว่าแพงมีความสุขแต่ที่แถวนี้ในตรงไดคันยาม่าแบบร้านคาเฟ่น่ารักอยู่จริงเหรอโอ้อยากไปกินขนมฟิลมันดีเวอร์ฟิลแบบทองหล่อปะฟิลแบบทองหล่อเฮ้ยตรงนี้น่ารักมากเลยแบบมีคาเฟ่เยอะนะคะเท่านี้ตุ๊กตาบรายก็มาทุกคนตอนนี้เราถึงที่ร้านแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็คือมุมที่คิมนำจุนมาถ่ายนะคะมุมกระจกนี้เลยเดี๋ยวจะไปเจอที่เขาลงไอจีให้ดูเดี๋ยวเราจะถ่ายมุมนี้กันด้วยนะคะน้องจี้ก็คือพร้อมถ่ายแล้วอุ๊ยไม่ได้ติ่งเท่าไหร่เลยไม่ได้ติ่งเท่าไหร่เลยนะคะแต่เขาอยู่ตัวสอนไหนนะเขาอยู่ตัวสอนโอ้ตอนนี้เลยนะคะอ้าวนั่งทับเรานั่งทับเราโต๊ะเขาให้ที่ร้านบอกว่าเขานั่งตรงนี้นะคะอ่ะเก้าอี้นี้นะคะถ้าใครตามมานะคะเก้าอี้นี้นะเดี๋ยวเราก็จะตามรอยบ้างอันนี้ก็คือเป็นแบบเราต้ององศาอย่างนี้เลยใช่ไหมต้องมีตรงอีกับตรงนี้ค่ะค่ะทุกคนอันนี้คือที่เราถ่ายมามันไม่เป๊ะเพราะว่าถ้าเป๊ะก็คือเนี่ยได้อ๋อได้นี่ถ้าเป๊ะก็คือไม่เห็นหน้าไงคือเขาไม่เห็นหน้าเขาก็หลอกไงแต่เราไม่เห็นหน้าก็คือแบบเธอเป็นใครคะอะไรอย่างนี้ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสั่งกันนะคะทุกคนเราจะสั่งเป็นชิปนี้กับซิงนี้จุ๊บ The double isNumber one. Recommended. Okay, recommend. Yes. This one. Then I'll add this one. With cheese. With cheese. Yes. Yes. And combo set. Yes. Oh, นี่หิวมาจากไหนคะคุณพี่ไม่ได้หิวเพราะอะไรเลยค่ะ Orange juice. One. Orange juice. Yes. Yes. And iced tea. Iced tea. Yes. Thank you. Yes.Oh, thank you. ทุกคนเขาให้เราเข้ามาถ่ายข้างในด้วยขอบคุณมากค่ะโอ้ทุกคนเนื้อแบบเนื้อคำคำ Wagyu ball นะคะ Wagyu ball นะคะทุกคนน่ากินมาก
มาค่ะชีสเมื่อกี้ตอนแบบถ่ายรูปแอบแบบปากโดนไปอร่อยมากโอ้ยจริงเหรออร่อยมากดีมากเลยอ่ะเนื้อแบบเนื อร่อยมากจริงๆนะคะแบบถือว่าเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่แบบอร่อยที่สุดที่เคยกินมาอร่อยอร่อยจริงอร่อยมากเป็นเบอร์เกอร์เลยที่อร่อยมากนะคะทุกคนตอนที่เห็นเขาทำคือเนื้อแบบแน่นๆแบบเนื้อล้วนๆเลยทุกคนไม่มีอย่างอื่นผสมเลยเขาบอกว่าร้านเนี้ยมันเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่อร่อยติดอันดับ26ของโลกเลยนะทุกคนคือแบบว่าร้านเนี้ยดังมากที่ญี่ปุ่นคือตอนเนี้ยทุกคนเร็วมาตั้งแต่ก่อนร้านเปิดอ่ะพอก่อนร้านเปิดมีคนมารออยู่ข้างหน้าเต็มเลยก็คือแบบร้านนี้ดังมากอาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักในคนไทยเพราะเหมือนกับว่าแบบที่ญี่ปุ่นเขามองว่าแบบร้านที่ดังอยู่แล้วมันไม่ต้องแบบทำการแบบตลาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในคนญี่ปุ่นอ่ะคือแบบดังมากคือตอนนี้คนต่อแถวแบบเยอะมากหน้าร้านที่เพิ่งเปิดเองนะทุกคนก็คือมะเขือเทศญี่ปุ่นอร่อยอยู่แล้วใช่คือผักเขาสดมากๆแบบเกรดดีมากๆเลยทุกคนแบบเลิศแบบแล้วซอสอร่อยมากใช่อร่อยมากขนมปังเขาก็แบบดีมากทุกคนนุ่มเธอเป็นไฟเขายังอร่อยเลยอ่ะอันนี้เราสั่งคนละแบบสมมติเป็นโปเตโต้แบบนี้นะคะของเก้งเป็นเฟรนช์ฟรายแบบเฟรนช์ฟรายอร่อยอร่อยมากค่ะโอ้ยสิ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 อยากลองชิมอันนั้นอ่ะชิมหนึ่งฝรั่งเนื้อมันแบบไม่ร่วนอ่ะมันฝรั่งเขาเนื้อเนียนมากใช่ป่ะเนื้อมันไม่ร่วนเลยอ่ะเนื้อมันแบบดีมากเลยมันฝรั่งเนียนมากทุกคนคะตอนนี้เราออกมายืนข้างนอกอันนี้คือกล้องอยู่มุมบนไม่มีที่ตั้งเลยแล้วเนี่ยโอเคคือเราเกรงใจแบบว่าถ่ายในร้านแล้วของเราเยอะเราก็เลยออกมายืนกินข้างนอกค่ะเคอร์ชินนี่ไปกินกับจี้มันประมาณ500บาทนะคะร้านนี้เปิด11โมงถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็เปิด7วันเลยทุกคนเดี๋ยวเบลว่าเบลจะไปถ่ายรูปตรงนี้ร้านนี้ถ่ายรูปสวยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเบลจะลองอินเสิร์ตภาพที่ถ่ายรูปให้ดูตอนนี้เรากำลังโน้มน้าวพี่ที่ไม่กินเนื้อให้กินเนื้อนะคะพี่เรารู้ไหมว่าการที่เรากินเนื้อครั้งแรกแล้วเรากินเนื้อที่มันดีๆมันจะแบบมันจะเป็น experience ที่แบบดีอันนี้คือเนื้อ A5 นะพี่มันดีมากพี่ต้องลอง ครั้งแรกนะคะอร่อยใช่ไหมใช่อร่อยน้าพี่คือแบบมันดีแล้วหลังจากนี้พี่ก็จะกินเนื้อได้แล้วเพราะว่าพี่กินไปแล้ว อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยบอกแล้วว่ามันอร่อยมันต้องอย่างนี้ประสบการณ์ครั้งแรกที่หนูแบบกินเนื้อคือเพื่อนให้กินเหมือนกันแต่แล้วมันเป็นเนื้อที่ดีหนูก็เฮ้ยเนื้ออร่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบป้ายยาพี่บ้างใช่เพราะว่าบางคนที่กินเนื้อครั้งแรกแล้วแบบเนื้อไม่ดีใช่ปะเขาก็จะรู้สึกว่าเนื้อมันไม่อร่อยไม่รู้จะกินทำไมกลับไปกินหมูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าครั้งแรกเรากินเนื้อที่อร่อยเราจะรู้สึกว่าเนื้ออร่อยใช่ป้ายยาเก่งเวอร์ป้ายยาเก่งเวอร์เราป้ายยาเก่งขนาดนี้ทุกคนต้องมานะคะเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าเบลเป็นคนที่อร่อยคืออร่อยจริงไม่อร่อยไม่พูดแต่ออกทางสีหน้าคนดูออกถ้าใครมาญี่ปุ่นก็แนะนำให้มาที่นี่นะคะร้านเฮนรี่เบอร์เกอร์นะคะทุกคนเห็นพี่เขาบอกว่ามันมีอีกสาขาหนึ่งชื่อสาขาจิยูกาโอกะคือแบบอ่านยากนิดนึงแต่ว่าอีกสาขาหนึ่งก็มีแต่สาขานั้นรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าที่นี่ด้วยนะคะก็สาขาจิยูกาโอกะมันจะเป็นแบบมันเป็นย่านใหม่ที่โตเกียวด้วยเดี๋ยวจะไปทำคลิปอีกคลิปนึงที่นั่นก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าแถวนั้นเขาบอกว่ามันเป็นย่านที่คนไทยไม่ค่อยไปเที่ยวมันไม่ใช่แบบเป็นย่านดังในแบบต่างชาติแต่ว่ามันเป็นย่านดังที่โตเกียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่นั่นกันด้วยนะคะก็มีสาขาที่นั่นด้วยก็ลองไปดูกันได้นะคะทุกคนตอนนี้เราอ่ะกำลังจะเดินไปที่สถานีไดคายามะนะคะจะพาไปดูว่าถ้าเราจะมาเนี่ยเราจะต้องมาทางไหนเพราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะไปเที่ยวกันต่อก็เลยแบบจะผ่านสถานีก็เลยจะบอกว่าถ้าทุกคนมาแบบมาร้านเนี่ยก็ควรจะแบบมาลงประตูอะไรสถานีอะไรอย่างนี้นี่ทางเข้าตรงนี้นะคะติ้งติ้งติ้งนี่นะคะสถานีนี้
ก็ถ้าใครจะมานะคะก็เป็นไดคายาม่าสเตชันนะคะตรงนี้นี่ก็ออกมาเลยก็คือทางออกกลางเลยอ๋อทางออกกลางเซ็นทรัลเอ็นทรานซ์นี่ทางออกนี้นะประมาณนี้ก็จะแบบมีฟิลแบบร้านอย่างนี้ข้างบนก็ออกมาตรงนี้แล้วก็เดินออกไปทางถนนตรงนี้นะคะประมาณนั้นถ้าใครจะตามมาวันนี้ก็จบแล้วกับการตำร้อยของเราสองคนอันนี้คือถ่ายเหมือนมากเลยจะเอารูปของน้องมาให้ดูปับแบบเหมือนแบบเหมือนไม่ไหวทุกองศาคือเป๊ะนั่นแหละทุกคนเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้กันแล้วก็คลิปต่อไปเรามาทำอะไรกันที่ญี่ปุ่นก็รอติดตามชมนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย